ทุกคนตอนนี้เจนอยู่บ้านย่าเขาอยากกินส้มตำกันในวันที่อากาศแบบหนาวมากวันนี้ฝนตกแล้วอากาศแบบหนาวจริงนี่ก็3โมงแล้วยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยหนาวมากอ่ะวันนี้ไปเราไปกินส้มตำแล้วไปกินข้าวหลามกันเขาซื้อข้าวหลามมาไปกันนี่นะคะข้าวหลามคนไทยใหญ่เขาเรียกข้าวหลามนะหน้าตาเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแป้งกับน้ำตาลปี๊บนะคะเนี่ยแล้วก็เอาไปย่างกับไฟถ่านอร่อยเหนียวหนึบแล้วก็ไม่หวานมากเลยนะอร่อยนี่ส้มตำก็เสร็จแล้วนะเว้ยร้อนไปตำส้มตำร้อนนี่ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วอันนี้ตำปลาร้านะคะแต่ว่าจะใส่กุ้งแห้งกับไอ้ถั่วลิสงอร่อยเผ็ดอากาศหนาวๆแบบนี้กินแบบนี้ร้อนเลยเพราะเผ็ดเผ็ดมากเลยมากไม่ไหวเผ็ดอันนี้เขาเรียกทอฟฟูซิ่งนะคะก็ทำมาจากทอฟฟูเหมือนกันนี่เราก็มาต่อได้ขางฟองแป้นะคะขางฟองแป้ก็คือมะละกอกับผงข้าวเจ้าแล้วก็ขมิ้นนะคะแล้วก็แบบนี้ผสมด้วยกันแล้วก็เอาลงไปทอดอร่อยคือเมื่อกี้เราทำส้มตำแล้วมันเหลืองไงคะก็เลยเอามาทำแบบนี้อร่อยค่ะนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกข้าวต้มมัดข้าวต้มมัด คือมันจะเป็นข้าวต้มแล้วใส่กล้วยข้าวเหนียวแล้วก็กล้วยแล้วก็ไปนึ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้อันนี้อร่อยค่ะของปวดเจนเองเจนชอบเกี๊ยวเนี่ยอร่อยไอ้ที่เห็นสีแดงๆนี่คือกล้วยนะคะจะไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีป่ะแต่ที่พม่าหากินง่ายอ่ะแล้วก็หาซื้อกินตามตลาดเนี้ยค่ะอร่อยอืม